สนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีคุณจะเชื่อไหมฮะร้านนี้จะเป็นย่างแห่งความสุขครับเพราะแม่เนี่ยจะเป็นพิตตี้อยู่หน้าร้านลูกก็จะคอยบริหารอยู่ด้านหลังจับมือฟันฝ่ากันสองแม่ลูกคุณจะเชื่อไหมเราย้อนกลับไปพวกเขาสองแม่ลูกเคยโดนตามฆ่าจนเป็นข่าวดังข่าวดังเลยสู้จากร้านตามสั่งเจ๊งไปหลายรอบจนวันนี้เป็นร้านปิ้งย่างเจ้าดังในตลาดเรียบด่วนขอต้อนรับคุณแม่นิชาภาและก็น้องไอซ์จากร้านปิ้งย่างจอมมารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กินอยู่เท่าไหร่คุณแม่อายุ52ค่ะ52แม่จะอยู่หน้าร้านถูกต้องเป็นพิตตี้เหรอแม่พิตตี้อ๋อเรียกแขกเรียกก่อนใช่ค่ะเรียกยังไงแม่เวลาเรียกแม่เวลาเรียกใหญ่มาแล้วค่ะหอยใหญ่มาแล้วหอยใหญ่มาแล้วลูกก็จะบริหารอยู่ด้านหลังครับคุณจะเชื่อไหมฮะน้องไอขอเรียกว่าคุณไอแล้วกันครับไอสองแม่ลูกเนี่ยตอนนี้เหลือกันอยู่แค่นี้ครับค่ะมีน้องสาวอีกหนึ่งมีน้องสาวอีกหนึ่งคนมีลูกสองคนมีลูกสองคนเพราะฉะนั้นเหลือกันอยู่แค่สามคนแม่ลูกใช่ค่ะพ่อไม่อยู่แล้วค่ะพ่อไม่อยู่แล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีที่แล้วแม่จริงๆพ่อเขาหายไปน่าจะตอนน้องไอประมาณเรียนป.5ก็คือคุณพ่อทำอะไรนี่ไม่ทราบเพราะคุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ลูกน้องลูกสาวคนเล็กอายุ28วันคุณแม่ก็เลี้ยงน้องมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งรู้สึกน้องคนเล็กจะอายุ8ประมาณ8ขวบน้องไอ้ประมาณป.5ก็เจอเหตุการณ์ที่คุณพ่อโดนอุ้มไปหายตัวไปใช่ค่ะก็ลงจสร้อยก็พี่สาวของคุณพ่อเขาก็มาโทรตามหาว่าพ่อเขาหายไปคุณแม่ก็ไปตามหามันหาไม่เจอหายไปเลยหายไปเลยค่ะสาบสูญณวันนี้10กว่าปี10กว่าปีแล้วก็ยังไม่เจอไม่เจอค่ะไม่เจอแม่จริงๆคุณจะเชื่อไหมแม่คนนี้เป็นคนที่เก่งจริงตอนเด็กๆลูกเล็กๆอาชีพของแม่คืออะไรไหมฮะรับจ้างยกปูนในร้านวัสดุโอ้โหใช่ค่ะพี่ชายขายวัสดุก่อสร้างคือแม่ก็จะช่วยพี่ชายเพราะว่าตัวเองไม่มีรายได้ก็ช่วยพี่ชายขายของค่ะยกถังสียกแบกสีทุกอย่างทำหมดได้วันเท่าไหร่แม่ก็เป็นเงินเดือนนะคะพี่ชายให้สุดท้ายแม่มันเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะโบเบเนี่ยนะใช่ค่ะยังไงคะแม่ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีทางนะคะพอมีพี่ชายมีที่หนึ่งก็คือมีเป็นลูกค้าของพี่ชายให้ไปรับจ้างทวงหนี้ค่ะก็คือก็แล้วแม่เป็นรับจ้างทวงหนี้เหรอใช่ค่ะไปยืนด่าๆแม่เวลาทวงหนี้ก็เหมือนกับว่าก็เหมือนเจ้าหนี้คนนึงกับลูกหนี้เขาคุยกันไม่รู้เรื่องคุณแม่ก็เลยไปเป็นคนไก่เกียร์ไก่เกียร์แต่ไม่เหมือนในหนังใช่ไหมที่แบบไม่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 ตะโกนอย่างเงี้ยเงินมันติดไป3งวดนะคุณฟังชีวิตแม่นะไม่ได้เป็นคนแผนกทวงหนี้แต่ประมาณสมมติไก่เกลียกับฉันฉันติดเงินปุ๊กโกะอยู่อีนี่มึงมาทวงกูสิกูตบอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่จะไก่เกลียแม่ก็จะไก่เกลียเขาบอกเขาบอกว่าโอเคคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าหนี้อันนี้เป็นลูกหนี้ลูกหนี้ไม่มีเงินแต่ลูกหนี้ก็อยากจะทำงานเพื่ออยากจะใช้หนี้เราก็ไก่เกลียระหว่างเจ้าหนี้ให้เขาใจเย็นแล้วก็คือผ่อนผันให้ลูกหนี้เขามีงานทำเพื่อที่จะเอาเงินมาชำระมันมีอาชีพอย่างนี้ด้วยเหรอแม่โอ้เคลียร์นี่สินเหรอแผนกเคลียร์นี่สินเหรอไก่เกลียไก่เกลียได้มา 70,000 บาทค่ะโอ้โหแม่เป็นคนที่แบบว่าวาทศิลป์ดีนะอย่างนี้พูดเก่งแสดงว่าพูดเก่งเขาก็คือเป็นหนี้อยู่ 300,000 กว่าเขาก็ยอมผ่อนใช้คืนให้จนหมดค่ะแล้วเจ้าของเจ้าหนี้เขาก็ยอมให้ตังค์มา 70,000 นั่นเป็นอาชีพของแม่เขาหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มเห็นคนทุกคนที่เขาเอามาขายแม่ก็เริ่มมีธุรกิจของแม่เองค่ะไปขายตลาดนัดไปขายตลาดนัดโชคดีสิ่งที่แม่ทิ้งเอาไว้คือฟู้ดคอร์ทใช่ค่ะพ่อทิ้งไว้พ่อเขาเหรอฮะค่ะคือฟู้ดคอร์ทแม่ไปทำอะไรตอนนั้นก็จริงๆคุณแม่ทำผ้าอยู่โบเบแล้วพอคุณพ่อหายเจ้าของห้างเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ให้คนอื่นทำค่ะเขาต้องให้เราทำเพราะเราเคยเข้าไปทำตรงนั้นตั้งแต่ต้นแล้วเราออกมาเขาก็ให้เรากลับไปบริหารฟู้ดคอร์ทเหมือนเดิมก็บริหารตรงนั้นมาใช่ค่ะแต่ท่าทีตั้งแต่บริหารตรงโบเบมามันจะมาเป็นเนี่ยปิ้งย่างได้ยังไงอ่ะปิ้งย่างได้ไงต้องบอกว่าต้องให้ความเก่งของเขาความมุ่งมั่นเขาก็เริ่มทำตั้งแต่อาหารก็คืออาหารตามสั่งตั้งแต่แฟชั่นไอแลนด์เสร็จแล้วเหมือนกับยอดมันไม่ค่อยโอนะคะมันก็คือไม่ได้เท่าที่ควรเขาก็พยายามใช้เยอะค่ะเขาก็พยายามอะแดปต์แม่ทำอันนี้ไหมแม่ผมอยากทำอันนี้ทำอันนี้ไหมทำอันนี้ไหมทำอันนี้ไหมส่วนใหญ่จะมาจากเขาจากลูกมากกว่าลูกเป็นคนคิดไอเดียคุณจะเชื่อไหมช่วงนี้ปิ้งย่างกำลังมาไงแม่พ่อโดนอุ้มไปแล้วใช่ไหมฮะในตอนที่คุณอยู่ม.6คุณจะเชื่อหรือไม่ใช่แม่คุณเกือบจะไม่มีชีวิตรอดแล้วใช่ครับเกือบจะต้องกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่นะใช่ครับอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเขาบอกแม่คุณเนี่ยเกือบโดนวานฆ่าเมื่อปี55เป็นข่าวดังเลยเหตุการณ์เป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังเนี้ย
ตอนนั้นใช่ไหมครับพอดีในช่วงสภาวะคุณแม่เจอทั้งปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาหลายอย่างคุณแม่ก็เหมือนตอนนั้นพึ่งทางหมอดูครับร่างทรงครับคนกลุ่มนี้เขาก็ใช้วิธีในการตีสนิทพยายามเหมือนเอ้ยแบบเข้ามาเป็นพี่น้องใช้เวลาระยะเป็นปีเลยสุดท้ายก็เหมือนแบบไปเสนอคุณแม่ว่าเนี่ยมีที่สวยๆอยู่ที่โคราชด้วยคุณแม่เป็นคนใจบุญอยากงั้นไปชวนกระซื้อที่ปฏิบัติธรรมไหมเขาชวนคุณแม่แม่ได้เขาก็เลยบอกว่าต้องใช้เงินประมาณนี้คุณแม่บอกว่าไม่มีเงินแต่มีบ้านอยู่หลังนึงที่ผ่อนหมดแล้วใช่ไหมบ้านทาวน์เฮาส์เล็กๆที่ผ่อนหมดแล้วคุณแม่ตัดใจงั้นเอาบ้านไปเข้าธนาคารแล้วก็ไปซื้อที่ผืนนั้นนะครับแต่ด้วยความที่พลาดแม่ก็คือไม่ได้ระบุในชื่อที่ดินมันเหมือนเราโดนต้องเอาชื่อให้เขาไปแล้วส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือใส่ชื่อร่วมใช่ครับใช่ค่ะเขาก็เหมือนแบบงั้นเขาบอกแม่ว่าแม่บอกให้ที่มันเยอะไปหรือเปล่าเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเจ้าที่ส่วนหนึ่งไปแบ่งขายให้สุดท้ายเขาก็คือไปขายแต่เงินไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้เราแต่สุดท้ายก็เหมือนอยากให้เราให้คุณแม่โอนที่ดินให้ทั้งหมดใช่ครับแต่คุณแม่แบบเฮ้ยปฏิเสธไม่ได้ก็ยังไม่ได้รับเงินเลยใช่จะให้โอนได้ยังไงเขาก็เริ่มไม่พอใจครับแล้วก็จนเราได้รับสายจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรารู้มาว่าเขาเหมือนเคยทำงานในกรมราชทัณฑ์ก็โทรมาบอกเราว่าเนี่ยตอนนี้ให้ระวังตัวนะมีคนกลุ่มเนี้ยชื่อคนเนี้ยเขากำลังคุยกับผมเพื่อให้ผมส่งคนไปจัดการพวกคุณโอ้ยคนนี้มาจับก็ดีนะทั้งสองแม่ลูกเลยเหรอใช่ครับแล้วตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงต้องหนีตอนนั้นเราใช่ว่าผัวเมียโหดลวงเหยื่อนับล้านนะก็คือจะเก็บทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นเราใช้ชีวิตยังไงก็คือพอเรารู้ข่าวเราก็เริ่มห่วงเขาเราจะหลบเขาก่อนเอาเขาหลบก่อนเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเจ้าเนี่ยจะมีอิทธิพลกับแม่ที่สุดถ้าเกิดเจ้านี่ไม่อยู่ทุกอย่างก็จะจบโดยง่ายได้ต้องจบโดยง่ายได้ค่ะก็จะจัดการเจ้าหนี้เราก็ห่วงเจ้าหนี้ก็คือเอาเจ้าหนี้หลบเอาไอซ์ไปหลบที่ไหนตอนนั้นก็ตอนนั้นก็แอบกันอยู่ที่เอื้ออาทรค่ะอ๋อเหรอไม่ออกไปไหนเลยไหมไม่เก็บตัวเลยค่ะแล้วมีระแวงไหมเสียงก็แกล้งใครมาเคาะมาถามจริงๆกลัวนะคะกลัวก็กลัวแล้วเขาไม่ไปโรงเรียนเลยหรอไม่ค่ะไม่ไปโรงเรียนเลยเป็นห่วงแม่ครับตอนนั้นคือปล่อยแม่อยู่คนเดียวไม่ไปอยู่นานไหมไอซ์โอ้ก็เกือบสามเดือนเทอมสองนั่งเทอมเลยครับแล้วแบบโทรบอกที่โรงเรียนไหมหรือว่าขาดการติดต่อไปเลยบอกค่ะบอกบอกว่ายังไงฮะก็เล่าให้อาจารย์ฟังเลยครับในว่าเราแจ้งความแล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วอาจารย์ก็เข้าใจอาจารย์เข้าใจค่ะแล้วก็เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีไปด้วยดีค่ะเขาก็ตามข่าวคือจับได้ก็คือจับได้ก็เอาเป็นว่าคือหลักฐานที่เรามีทั้งหมดมันไม่เพียงพอก็ศาลก็ยกฟ้องค่ะทำให้ในที่สุดน้องไม่ได้เรียนต่อครับเพราะไม่เหลืออะไรเลยเพราะความใจดีของแม่บ้านที่มีอยู่ก็ถูกยึดก็ต้องขายครับเพราะไม่งั้นก็เป็นหนี้เป็นล้านเลยจากที่เคยมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ครับเมื่อก่อนบ้านแม่คงไม่หลังเล็กหรอกเนาะกี่ห้องนอนเมื่อก่อนทาวน์เฮาส์ค่ะทาวน์เฮาส์จากที่เคยมีบ้านอยู่กลับกลายเป็นไม่มีบ้านแล้วถูกต้องค่ะชีวิตเอารอดมาได้ก็บุญแล้วใช่ค่ะอยู่เสี่ยงกับกระสุนปืนวันที่เราไม่มีอะไรเหลือเลยเอาชีวิตรอดกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วค่ะเพราะมันพร้อมจะตายตลอดเวลาตอนนั้นสองแม่ลูกทำกันยังไงจริงๆก็คือช่วงนั้นก็คุยกับไอซ์ก็บอกว่าในเมื่อเราสู้ไม่ผ่านเราเริ่มต้นใหม่นะแม่เราไม่เหลืออะไรแม่ไม่ถอยใช่ไหมเราเริ่มนับหนึ่งใหม่นะแม่นะจากไม่เหลืออะไรจริงๆใช่ค่ะคุณฟังนะฮะจากไม่เหลืออะไรเลยเราบอกว่าแม่ไม่เหลือก็ช่างมันชีวิตเรายังเหลือใช่ครับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เอาละเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเริ่มยังไงอ่ะมันยากอ่ะเริ่มยังไงก็เริ่มแต่ทำงานดูแลร้านค่อยๆเก็บเงินครับค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆจนเราสามารถพัฒนาจนร้านฟู้ดคอร์ทธรรมดาเนี่ยกลายเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของแฟชั่นได้โอ้โหขายอะไรตอนนั้นอ่ะก็เป็นอยู่ในอาหารตามสั่งครับในฟู้ดคอร์ทขายเป็นอันดับหนึ่งยอดอันดับหนึ่งเลยครับเป็นยอดอันดับหนึ่งในฟู้ดคอร์ทเล่นของบ้างไม่ขายดีไม่ขายดีไม่เขาบอกเขาไม่ได้เล่นของเลยเขาบอกว่าแค่กลับไปเอาเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดครับไปเรียนเทคคอร์สการทำอาหารค่ะหรอไม่เหลืออะไรกันแล้วสองแม่ลูกลูกชายคนนี้บอกเอางี้เราไปหาคอร์สเหลือเงินเท่าไหร่ครับเอาไปเรียนคอร์สที่เขาสอนทำกับข้าวใช่ครับทำยังไงให้มันอร่อยใช่ครับเก่งไหมล่ะโอ้ความคิดดีนะความคิดดีนะเพราะตอนนั้นเราไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความรู้เรื่องการทำกับข้าวเลยตอนนั้นมีแต่ไม่มากครับไม่มากแล้วก็ใช้นอกจากตัวที่เราไปเรียนแล้วเราก็ได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราดูแล้วก็ตัวนั้นมาลองทำดูมาดัดแปลงดู
ครับบางทีเราก็ต้องไปลองชิมด้วยคุณแม่เป็นคนช่างสังเกตคุณแม่จะสอนเราตลอดเวลาว่าเวลาเราไปกินที่ไหนหรือว่าเราไปสถานที่ไหนให้เราสังเกตนะว่าเขามีอะไรบ้างจุดตัวไหนเป็นจุดดึงดูดลูกค้าตรงไหนน่ากินตรงไหนมีเมนูเด็ดเลยว่างั้นเถอะชีวิตถ้าสมมติเป็นละครจะต้องฟื้นแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นชีวิตเพราะว่ายอดขายอันดับหนึ่งของแฟชั่นไอแลนด์น่าจะสบายชีวิตเป็นละครหรือเป็นคนทำทีวีพวกเราโอ้แม่รวยแล้วถูกต้องไหมใช่เดี๋ยวต้องซื้อบ้านละเดี๋ยวต้องซื้อรถละอันนี้คือแขกรับเชิญส่วนใหญ่ของเราค่ะดวงคนบทแม่งจะซวยติดทหารอีกใช่ครับติดทหารอีกถ้าแบบว่าต้องอยู่ในระหว่างที่ได้เงินมาเยอะแยะเยอะแยะติดทหารอีกทำยังไงล่ะแม่ก็พอไอ้ติดทหารก็ก่อนที่ไอ้จะติดทหารไอ้ก็ไปทำแบบที่เหมือนเป็นที่เช่าอะนะคะก็ให้แม่ขายเขาที่นั่นก็ขายไม่ค่อยโอเคอะก็ไม่ดีไอ้ก็บอกแม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไอ้กลับมารอแป๊บนึงสู้แป๊บนึงพอเขาใกล้จะปลดเขาก็บอกแม่เราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ละไปต่อเถอะเขาก็เลยพาแม่ไปเรียบด่วนก็แต่แรกบอกเอาไหวเหรอลูกน่าจะได้เหรอไอ้บอกได้เดี๋ยวแม่มันต้องได้เขาพาไปเรียบด่วนค่ะนี่ก็คือธุรกิจนี้ถูกต้องยากค่ะก่อนจะมาเป็นอันนี้ไปอีกต้อง3รอบ3รอบไปแล้วไปเรียบด่วนทําขายอะไรตอนแรกตอนแรกก็เรามั่นใจในตัวเองมากเฮ้ยเราอยู่แฟชั่นเราได้ยอดขายขนาดนี้เราไปตลาดนัดกลางคืนต้องเอารูปแบบนี้ไปมันน่าจะลูกค้าน่าจะชอบคนเยอะแน่เลยมันไม่ใช่แล้วมันสิ้นเชิงเท่ากับว่าตอนนั้นเราเทกับหมดหน้าตัดเหลือเงินเก็บแค่แสนเดียวแหละไว้สําหรับหมุนค่าของใช่ครับขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยอาหารตามสั่งใช่เพราะลูกค้าคนเดินกลางคืนเขาไม่กินอาหารตามสั่งมันไม่แปลกใหม่อ่ะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราพัฒนายังไงต่อเราก็เริ่มสังเกตมาว่าคนที่เขาเดินตลาดกลางคืนเขาชอบทานอะไรกลุ่มลูกค้าที่เรามีตอนนี้เราต้องมาศึกษาใหม่ว่าลูกค้าชอบอะไรเราก็เริ่มดัดแปลงเป็นสปาเกตตี้ได้ไหมเราลองเป็นสปาเกตตี้อิตาเลียนเราก็ดูว่าเขา YouTube Google ดูว่าเขาทำกันยังไงลองทำแล้วก็ลองชิมลองช่วยให้แม่ช่วยชิมแล้วก็ดีไซน์เป็นสปาเกตตี้ขึ้นมาเราก็เริ่มเหมือนเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วครับใช่แล้วตอนนั้นช่วงที่ชาบูกำลังมาเราก็อยากต่อยอดก็ปึ๊บแต่ก็คนไม่เคยทำบุฟเฟ่เลยทำอาหารตามสั่งไม่เคยทำชาบูเลยเราก็เริ่มลองไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านชาบูที่เขาขายเตาขายเครื่องสไลด์หมูลองพี่แล้วพวกที่เขาขายชาบูเอากำไรจากไหนผมก็เลยไปแกล้งถามเขาเขาก็จะบอกเขาขาถามหลายร้านเขาก็จะบอกรายละเอียดทิกว่าไอ้คนที่เขาขายเนี่ยเขาได้แบบไหนถึงได้กำไรในการทำชาบูก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาบูจอมันบูอันดับแรกเลยครับก็เลยเริ่มมาเป็นอย่างเงี้ยจอมันบูเนี่ยบอกแล้วไงคนเราแล้วก็มาเป็นปิ้งย่างใช่ครับคือดูนะฮะคนเราให้จนให้ตายถ้ามันสู้เนาะใช่วันที่จนแบบไม่เหลืออะไรเนี่ยเหลือเงินติดตัวกี่บาทแน่จ๊ะเดี๋ยวเรียกว่าหลักพันหลักเป็นหลักร้อยหลักร้อยเหลือหลักร้อยจริงๆพักนะฮะโฆษณากูก็ต้องเอาเข้าฮะเงินเดี๋ยวกูไม่มีฮะพักเบรกสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี